าสคูลกับวีเจมะตอยค่ะรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นความเก๋ความชิคความเท่วันนี้มะตอยนะคะจะต้องไปงานเลี้ยงการเปิดตัวร้านวายของเพื่อนแต่ว่ามะตอยเนี่ยยังหาธีมชุดให้เข้ากับเพื่อนๆไม่ได้เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่ามะตอยเนี่ยได้รู้จักกับรุ่นพี่คนนึงที่เขาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์และร้านของเขาเป็นร้านที่เหมาะกับการไปงานของมะตอยมากๆและชุดของเขาจะเป็นไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะน้องมะตอยเป็นไงบ้างมาค่ะพี่ถึงนี่เลยโหมีเรื่องกวนใจนิดหน่อยนะคะมะตอยเนี่ยจะต้องไปงานเปิดตัวร้านวายของเพื่อนนั่นเองก็เลยอยากให้พี่พิงช่วยนิดนึงแนะนำเรื่องเสื้อผ้าได้เลยค่ะนั่งก่อน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 อยากได้ประมาณยังไงอะคะแล้วแบบเขามีเป็นคอนเซ็ปต์หรือมีอะไรไหมคะในร้านก็เป็นเปิดตัวชิลๆอะค่ะคือมะตอยเนี่ยอยากได้เสื้อผ้าพี่พิงช่วยตอยเลือกหน่อยได้ไหมคะได้เลยพี่พิงเก่งเรื่องเสื้อผ้าโอ้ยไม่ถึงขนาดนะแต่เดี๋ยวพี่จะช่วยสุดฝีมือเลยได้ค่ะไม่ทราบว่าเขาเปิดร้านอยู่แถวไหนอะคะเป็นร้านแถวสุขุมวิทนะคะเป็นร้านวายสวยมากๆเลยแบบยังหาเสื้อผ้าที่เข้ากับชุดกับงานไม่ได้เลยได้เลยค่ะซีเรียสมากมาเดี๋ยวพี่หาให้เป็นแบบออกแนวแบบค็อกเทลนิดนึงได้ค่ะได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มาตอยก็ได้ชุดที่ถูกใจมา3ชุดแล้วค่ะชุดไหนจะเป็นชุดที่ถูกใจของพี่พิงค์ไปช่วยกันดูเลยดีกว่าค่ะตอยเลือกนะคะเป็นชุดกระโปรงทรง A เน้นประดับด้วยลูกไม้ด้านหลังเป็นสายสปาเกตตี้ทำให้ดูเปรี้ยวและหวานในขนาดเดียวกันชุดนี้เป็นชุดที่มาตอยชอบเพราะความหรูหราที่เพิ่มขึ้นด้วยการปักด้วยโทนสีการปรับเลือกเป็นแนวตรงเต็มชุดยาวเข้ารูปกระโปรงผ่านหน้าช่วยทำให้มาตอยดูสูงขาเรียวชุดนี้เป็นชุดที่เว้าด้านหลังลึกเป็นพิเศษจุดเด่นอยู่ที่สีผ้าการปักเลื่อมเน้นทำให้ช่วงเอวดูค่อนลงสีส้มเนี่ยช่วยทำให้ผิวดูขาวขึ้นพี่พิงค์ถึงคิดว่าชุดนี้เหมาะกับตอยคะชุดนี้เหรอคะไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าเหมาะกับน้องมาตอยมากกว่า2ชุดเมื่อกี้พี่ก็รู้สึกว่าเหมาะนะแต่ว่าชุดนี้มันจะดูแบบริ้งมากกว่าทำให้ดูขาวขึ้นใช่มั้ยแล้วรับรองเราไปงานอย่างเงี้ยเรายิ่งเป็นงานกลางคืนรับรองสุดๆไม่มีใครจำไม่ได้จริงๆด้วยค่ะดีไซเนอร์คนนี้เจ๋งสุดๆเลยค่ะต้องมาติดตามที่ร้านนี้นะคะฝากร้านสักนิดนึงค่ะพี่พิงค์
ยังไงขอฝากร้านรีทีนะคะเป็นร้านตัดชุดนะคะอีฟนิ่งเดรสแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าแบบแคชชวลก็มีค่ะฟอร์มอลก็มีร้านอยู่ที่ตรง BTS อารีนะคะแล้วเปิดปิดร้านกี่โมงคะที่ร้านส่วนใหญ่จะเปิดประมาณ10โมงครึ่งนะคะปิดก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งอะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พิงค์มากๆเลยนะคะที่เลือกเสื้อผ้าสวยๆให้มาตอยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปงานเนี่ยมาตอยคิดว่าผมเนี่ยก็เซิงหน้าก็โทรมต้องไปปรับลุคกันหน่อยแล้วค่ะพบกันในช่วงหน้านะคะเจอกันค่ะ